คือถ้าเราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยครับประการแรกเราจะเริ่มรู้สึกแปลกแยกกับธรรมชาติอืใช่ไหมครับเราจะไม่รู้สึกสัมผัสถึงความสงบร่มรื่นอืไม่ใช่แค่ภายนอกนะครับแต่รวมถึงความสงบเย็นภายในใเพราะว่าธรรมชาติก็ดีความร่มรื่นก็ดีสีเขียวของใบไม้ก็ดีรวมทั้งสีสันต่างๆของดอกไม้เนี่ยมันช่วยกล่อมเกลาใจเราให้สงบนะ แล้วก็สุขภาพก็จะดีขึ้นครับและมันก็ไม่ใช่สุขภาพกายสุขภาพใจด้วยครับและสุดท้ายเนี่ยนะไอ้ความรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะพอเราเริ่มแปลกแยกกับธรรมชาตินะภายนอกเนี่ยต่อไปเราจะเริ่มแปลกแยกกับธรรมชาติภายในแล้วมันรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวรู้สึกอ้างว้างครับและต่อไปก็จะเกิดโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นมากกับคนสมัยนี้